จ้าทำผู้ชมพร้อมเดียวกันนั้นมาติดตามเบิ่งแจ้งการการเสียค่าธรรมเนียมทางประจำปี2022นี้ส่วนมาเนื้อไหนจะเป็นอะไรมาติดตามสำหรับเพื่อให้การเสียค่าธรรมเนียมทางประจำปี2022ให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบการทันกำหนดเวลาและก็มีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศกระทรวงการเงินจึงได้ออกแจ้งการดังนี้1. เป็นให้บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศที่นำไส้ยานพาหนะทุกประเภทอยู่ในสปป.ลาวต้องเสียค่าธรรมเนียมทางประจำปี2022นับตั้งแต่วันที่1มังกรหาวันที่30มิถุนายนปี2022นี้กำหนดเวลาเสียค่าธรรมเนียมทางที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการแม่นนับตั้งแต่วันที่1มังกรหาวันที่31มีนาปี2022นี้แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายไปในขอบเขตทั่วประเทศสนั่นเพื่อหับประกันในการป้องกันบ่ให้มีการติดเสื้อพยาธิดังกล่าวและทั้งหับประกันให้สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางได้อย่างครบถ้วนจึงเห็นดีเลื่อนเวลาเสียค่าธรรมเนียมทางประจำปี2022ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2022นี้โดยบ่มีการปรับใหม่2แม่นให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งใดหากเสียค่าธรรมเนียมทางสักซ่าหรือบ่เสียค่าธรรมเนียมทางในปีที่ผ่านๆมาจะถูกปฏิบัติมาตรการปรับใหม่ดังนี้เสียค่าธรรมเนียมทางสักซ่ากลัวกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อที่1ข้างถึงจะถูกปรับใหม่ 0.1 ส่วนห้อยต่อมือของมูลค่าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทางประจำปีถ้าหากว่าบ่เสียค่าธรรมเนียมทางของปีผ่านมา1ปีจะถูกปรับใหม่ 40 ส่วนห้อยของมูลค่าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทางประจำปีและหากว่าบ่เสียค่าธรรมเนียมทางของปีที่ผ่านมา2ปีขึ้นไปจะถูกปรับใหม่60ส่วนห้อยของมูลค่าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทางประจำปีและพร้อมเดียวกันนั้นถ้าหากว่าเสียค่าธรรมเนียมทางบ่ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการต้องได้เสียค่าธรรมเนียมทางเติมให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องเสียพร้อมทั้งถูกปรับใหม่60ส่วนห้อยของมูลค่าที่ต้องเสียเติมอีกพร้อมเดียวกันนั้นถ้าหากว่ามีการปลอมแปลงการเสียค่าธรรมเนียมทางในทุกรูปแบบจะถูกปรับใหม่2เท่าของค่าธรรมเนียมทางที่จะต้องเสียและจะต้องถูกลงโทษทั้งอาญาตามกรณีเบาหรือหนักข้อที่3การสำหรับค่าธรรมเนียมทางให้สำหรับผ่านทางระบบธนาคารเป็นต้นแมนธนาคารการค้าต่างประเทศลาวและก็บรรดาธนาคารตัวแทนที่สามารถเสียค่าธรรมเนียมทางได้เนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแจ้งการนำมาแจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบสำหรับท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้เสียค่าธรรมเนียมทางปัจจุบันนี้ก็สามารถไปเสียก็ได้และเพิ่นก็เลื่อนเวลาให้จนไปฮอดวันที่30มิถุนายนปี2022นี่นะท่านผู้ชมว่ากายกำหนดแล้วเพิ่นก็สิมีการปรับใหม่ตามระเบียบการเนาะบ่ว่าจะเป็น40ส่วนห้อยแล้วก็60ส่วนห้อยฉะนั้นแล้วผู้ใดที่บ่อยากถูกทางเจ้าหน้าที่ปรับใหม่นั่นก็หิบฮ้อนไปเสียค่าทางแล้วกันท่านผู้ชม